วัสดีค่ะวุ้นถั่วนะคะห่างหายกันไปนานเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีสี่เกือบตีห้าโดยประมาณนะคะถามว่าทำไมต้องลุกขึ้นมาอัดตอนนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้ก็เบนเข็มไปทางอื่นก็คือหาตี้ฟอร์กายอยู่พักนึงนะคะก็เพิ่งจะเลิกไปเมื่อตอนเที่ยงคืนนะคะตื่นมาตอนตีสามไม่ไหวนะคะโอเควันนี้นะคะปอจะอยู่กับกิจกรรมตกปลาแบบใหม่ในช่วงเบต้าหรือว่าทดลองนะคะนั่นก็คือ GM เหมือนกับว่าทำมาเพื่อซาวด์เสียงของคนในเซิร์ฟก่อนหรือว่าทำมาเพื่อทดสอบอะไรสักอย่างก็คือยังไม่เปิดเรียกได้ว่ายังไม่เปิดให้เล่นเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะให้เล่นอย่างเป็นทางการนะคะโอเคก่อนอื่นเลยนะคะเรามาแนะนำ NPC ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้กันก่อนดีกว่าในส่วนของเรื่องเสียงนะคะเดี๋ยวปอจะพยายามลดเสียงของเกมลงมาหน่อยละกันบางทีเสียงของเกมก็อาจจะหายไปเลยนะคะเพราะว่าปอได้มีการปรับเสียงไว้ตอนเล่นฟอร์กายด้วยปอก็เลยไม่แน่ไม่ได้เช็คเสียงเนาะโอเค NPC นะคะที่เกี่ยวข้องกับ NPC กับกิจกรรมนี้ก็คือเพิ่งตื่นนะคะอ่ะจริงๆก็กะว่าอัดคลิปเสร็จก็จะไปนอนต่อ NPC ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้คือ NPC หยงๆนะคะก็คือผู้เล่นก็เพื่อนๆก็สามารถวาร์ปจากมาที่เกตโรมนะคะจะอยู่ทางขวามือนี่ตัวนี้แต่แนวไฮไลท์ของกิจกรรมนี้นะคะก็คือ Wiring Pleaser นะคะอ่านผิดป่ะมองไม่ชัดคือเอาจริงๆนะพอปอตื่นมาปุ๊บนะคะก็พุ่งมาหน้าคอมเลยไฟไม่ได้เปิดด้วยนะคะเรียกได้ว่ายังไม่ได้จูนลูกตากันเลยทีเดียวเชียวก็คือเป็นธนูอิมแบบใหม่นะคะเป็นธนูอิมไฟถ้าหลายๆคนเห็นดาบ180ที่บักอยู่ตอนนี้เพราะว่าอารมณ์ก็คงจะคล้ายๆกันนะคะโอเคมาดูเรื่องของสเตตัสกันนะคะเดี๋ยวปอขออนุญาตเปิดสเตตัสอิมมอร์ทัลเลเวลก็คืออันแรกเลยก็คือต่างกันที่เลเวลแล้วนะคะซึ่งธนูอิมตัวใหม่จะเลเวล150แน่นอนว่า Attack Power ย่อมมากกว่านะคะรวมไปถึง Status Deck ด้วยแล้วก็มีMagic Skill เวล1มาดูเรื่องของ Ability กันนะคะพลังโจมตีในนัดแรกเพิ่มขึ้น 20% ปรับแต่งเด็กเพิ่มพลังโจมตี 2% จากเด็กก็เรียกได้ว่า Ability ตรงนี้นะคะเหมือนการเอานูอิมเก่ามาผสมกับนูจูถูกต้องไหมบอกเข้าใจถูกปะเพราะว่าอันนี้จะเห็นบวก L เพิ่มขึ้น 54% นะคะปอเชื่อว่าถ้าเกิดว่า L ของ Wiring Pleaser ปอว่าน่าจะเท่ากันเนาะปออ่านถูกปะวะตื่นมาแบบงงๆโอเคก็มีการเหมือนกับว่าเอา ability ของจูและอิมมาผสมกันเนาะตัวต่อไปนะคะ Phantom Wing นะคะสำหรับใครที่แลกในกิจกรรมเก่าไม่ทันนะคะก็สามารถมาแลกในกิจกรรมนี้ได้แต่ว่าถ้าใครที่แลกจากกิจกรรมเก่าแล้วก็ไม่สามารถแลกในกิจกรรมนี้ได้เช่นกันเนาะอย่างเช่นตัวอย่างปอเป็นต้นเพราะว่ามันบอกว่าจะรีเซ็ตตี4วันที่1ของทุกเดือนปรากฏว่ามันไม่รีเซ็ตนะคะก็แปลว่าปอแลกไปแล้วนั่นเองต่อไปนะคะไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของเรานะคะก็คือ Demeter's Baby Dragon นะคะสำหรับใครที่ต้องการจะสะสมซีรีส์มังกรนะคะแน่นอนว่ากิจกรรมนี้นะคะต้องเข้าร่วมให้ได้เลยเชียวโอเคเดี๋ยวเสียงเพลงอาจจะขาดหายไปหน่อยค่ะหรือว่ามันอาจจะไม่มีอยู่แล้วก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวปอจะต้องขอเปลี่ยนหน้าจอมาที่รายละเอียดของกิจกรรมที่ทางทีมงานเขาได้ลงเอาไว้หน้าเว็บไซต์นะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบฟังคลิปก็สามารถหาอ่านได้ที่หน้าเพจเนาะก็เป็นไอเทมไตเติลนะคะหรือว่าฉายา Fishing King นะคะลงรายละเอียดไว้ไหมเนาะไม่มีหรือเปล่าโอเคไม่มีเนาะก็ไม่เป็นไรเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าปอมีโอกาสได้แลกก็เดี๋ยวค่อยจะมาแบฉายากันให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะในส่วนของ Star Stone Random Box นะคะอันนี้ก็จะเป็นโลกคู่ขนานของกิจกรรม White Day นะคะเพราะว่าปอได้มีการแลกไปแล้วเนาะแล้วก็เขาบอกว่าจะรีเซ็ตตี4ของทุกวันก็ไม่รีนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่ากิจกรรมนี้มันเบต้านะคะซึ่งในส่วนนี้ทีมงานเขาก็อาจจะเก็บข้อมูลรวบรวมเอาไว้แล้วก็ใช้จัดการในการเมื่อกิจกรรมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเนาะ Leading Reinforcement Stone อันนี้นะคะอ๋อปอปิดทำไมวะอันนี้นะคะเป็นหินที่เราจะใช้ตีบวกสัตว์ขี่นะคะก็คือ
หลายคนอาจจะเคยเห็นพวก UFO หรือว่าดาบที่ขึ้นบวก1บวก2ใช่ไหมคะมันก็คือผลพวงของการเอาหินตัวนี้มาตีแต่ทีนี้ป้าจะขอเตือนหน่อยนึงนะคะอย่างที่ใครหลายๆคนคงทราบกันดีว่าตัวขี่นะคะบวก1บวก0ไปบวก1เนี่ยมันใช้200กว่าก้อนแต่ว่ามันไม่ใช่กับทุกตัวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดต้องการจะบวกสัตว์ขี่ซีรีส์มังกรเนี่ยจะใช้เยอะหน่อยอย่างเช่นปาโลมาเนี่ยใช้224ก้อนอันนี้ถูกต้องแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องการจะบวกซีรีส์มังกรเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไปอีกเฮ้ยทำไมปอค้างวะเฮ้ยทำไมบวกไม่ได้อ่ะหินไม่พออุ๊ยตายตื่นตูมจับคนตื่นตูมได้1 EA นะคะเห็นไหมคะว่าโอ้เดี๋ยวนะ327ก้อนไม่พอเห็นไหมคะว่าถ้าเกิดว่าต้องการจะบวกตัวขี่ซีรีส์มังกรเนี่ยมันจะเพิ่มมาเป็น378ก้อนในบัตรโดนเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการจะตีบวกก็คิดดีๆแล้วกันนะคะเพราะว่าไอ้สัตว์ขี่ตัวนี้นอกจากที่ว่าบางคนเอาไปสะสมนะคะราคามันก็ไม่ใช่เบาๆเนาะมีสติในการใช้เงินนะจ๊ะโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลา58นาทีเดี๋ยวปอขออนุญาตเก็บของก่อนแล้วกันคือจากที่อ่านกิจกรรมคร่าวๆนะคะกิจกรรมอันนี้เป็นช่วงเบต้าอย่างที่บอกว่าไปว่าเป็นช่วงทดสอบนะคะตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่4ซึ่งกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่ตี3ถึง5ทุ่มตัวกิจกรรมนะคะจะจัดทุกๆ2ชั่วโมงจัดทีชิเป็งนั่นก็คือพอตี3เสร็จปุ๊บเวลาต่อไปก็คือ7โมงใช่ไหมคะหลายคนคงจะทราบการนับเลขแบบเลขคู่เลขคี่ใช่ไหมอันนี้คือการนับเลขแบบเลขคี่นะคะนั่นก็คือเริ่มจาก3 5 7 9 11แล้วก็13นั่นก็คือบ่ายโมงนะคะแล้วก็บ่าย3ตรงมอนบุกละ1แล้วก็5โมงนะคะ1ทุ่ม3ทุ่มตรงมอนบุกอีกรอบนะคะรวมไปถึงตอน5ทุ่มเอ้ย3ทุ่มตรงขอโทษค่ะ3ทุ่มตรงลีกแล้วก็5ทุ่มตรงมอนบุกนะคะก็เรียกได้ว่าโอ้โหสับเวลาได้แบบเวลากิจกรรมหรือการซอยหอมวันนี้ละเอียดยิบเชียอันนี้คือเป็นแค่กิจกรรมช่วงทดสอบอย่างเดียวนะคะคือยังไม่ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแน่นอนว่าตัวกิจกรรมอาจจะได้ของไม่มากนักแต่ก็อย่าเพิ่งโวยวายนะคะเพราะว่ามันถูกจัดขึ้นเพื่อทดสอบเฉยๆไม่แน่ว่าพอกิจกรรมเปิดให้บริการจริงๆอ่ะอาจจะเป็นอะไรที่มากกว่านี้เนาะโอเคตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวปอจะรอมันเด้งหรือเปล่านะอุตส่าห์ตื่นขึ้นมานะเว้ยเฮ้ยตีสามนี่มันมีตรงกับกิจกรรมอะไรป่ะไม่มีเนาะเวลาที่จะหายไปก็คือช่วงเวลาตีหนึ่งอันนี้ก็คือจะหายไปแล้วก็มาสตาร์ทอีกทีตอนตีสามหันแน่อย่าบอกนะว่าเราจะตื่นมาเกอร์โอ้ no oh no 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 กริบกริบเฮ้ยมาจริงว่ะ Monster Fishing นะคะเราก็จะกดตกลงเมื่อเรากดสมัครเข้าไปแล้วนะคะห้ามตีมอนหรือว่าห้ามเข้าบ้านนะคะปอเชื่อว่ามันน่าจะคล้ายๆกับการแข่งลีกในอดีตถ้าเกิดว่าผู้เล่นอยู่ในบ้านปอใช้ติดมาจากงานใช้คำว่าผู้เล่นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยู่ในบ้านนะคะหรือว่ากำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่ก็ตามแต่พอถึงเวลาที่มันจะวาร์ปไปแมปกิจกรรมอ่ะมันจะตัดออกทันทีอันนี้ปอเจอมากับตัวแล้วถ้าอิงจากกิจกรรมอื่นๆนะคะแต่ว่าปอไม่ชัวร์ว่ากิจกรรมนี้ยังไงเนาะหลายคนสงสัยละสิว่าสัตว์ขี่ปอไปไหนนะคะสัตว์ขี่ปอปิดเอาไว้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ปอมีการเปิดดันเนขึ้นมานะคะเพื่อที่ให้เพื่อนๆในดันเนรวมถึงตัวปอเองเนี่ยได้ทำการแบบหาเหรียญไปแลกของนะคะและทีนี้การลงดันเนี่ยปอจะควบคุม2จอใช่ไหมอันนี้คือมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกิจกรรมนะคะแค่พูดไว้รอเวลาเฉยก็คือปอต้องกันเกตด้วยแล้วก็ตีมอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลากันเกตอะเวลาปอใช้มังกรอะมันจะมองไม่เห็นมอนนะคะปอก็เลยปิดไว้บางทีแบบดันเนง่ายๆปอยังทำล่มเพราะปอมองไม่เห็นมอนนี่แหละโอเคเดี๋ยวไหนดูซิมีอะไรให้เราพูดอีกไหมเนาะเกี่ยวกับกิจกรรมนี้โอ้ไม่มี
ก็แล้วปอใช้ OBS อัดด้วยนะมันแบบมันหยุดคลิปไม่ได้อะระหว่างนี้เราควรจะทำอะไรกันดีฮึเออว่ะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเหยื่อเยอะอะไรนี่ต้องเตรียมไหมเนี่ยแล้วคือรอบต่อไปก็เจ็ดโมงใช่ไหมโคตรจะกินเวลาชีวิตสิ้นสุดวันเดี๋ยวนะขอปอดูแป๊บวันที่4ตอน5ทุ่มนะคะก็คือคืนวันอาทิตย์นั่นเอง Monster Fishing Event 2นาที46วิปอจะพูดอะไรดีนะความจริงปอน่าจะออนอีกจอไว้แบบเออให้มันอยู่ในบ้านแล้วปออยากดูผลว่ามันทำอะไรถ้าเกิดปอออนไปแล้วปอหลุดจะเป็นไรไหมไม่เป็นไรหรอกเนาะขอเวลาสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวปอขอลองออนอีกจอแล้วเดี๋ยวปอจะลองสมัครแล้วปอจะวาร์ปเข้าบ้านดูนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะปรากฏจอหลักปอหลุดปอไม่ได้ร่วมกิจกรรมปอฮาเลยนะฮาน้ำตาแตกเดี๋ยวอัดคลิปเสร็จนี่สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือเปิดแอร์นะคะเพราะไม่งั้นปอหลับไม่ลงแน่เลยเฮ้ยกี่นาทีวะเนี่ยเอาจริงๆปอไม่อยากเสี่ยงกับมันเลยอะถ้านานไม่หลุดนะคะเดี๋ยวปอจะทำการเพิ่มซอสของ OBS ขึ้นมาอ๋อยังเพิ่มไม่ได้ดีวะอีกจอยังไม่เปิดเฮ้ยปออัดอยู่นี่ใช่ปะเดี๋ยวเอาปั๊มนึงนะโอเคคือ OBS มันดีทุกอย่างนะคะยกเว้นว่ามันไม่สามารถโพสต์ไว้ได้ปันเอาปันเอาโอเคอันนี้จะเป็นจอสำรองนะคะเรียกว่าอะไรดีเป็นจอผีปอละกันที่ว่าเดี๋ยวปอจะลองเอามาแบบสมัครไว้ดูแล้วเดี๋ยวปอก็จะไว้ในบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดว่าสมมติเราแบบสมัครกิจกรรมไว้แล้วเราอยู่ในบ้านหรือว่าทำกิจกรรมอื่นอยู่อย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะโอเคตอนนี้ก็สมัครแล้วนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวปอขอย่อจอหลังจากเกิดผลเสร็จปุ๊บปอก็จะทำการปิดจอนะคะเพื่อว่าจะได้เห็นอะไรอะไรเยอะขึ้นเนาะเดี๋ยวขออนุญาตปิดเสียงพวกนี้ก่อนแล้วก็วาร์ปเข้าบ้านนะคะโอเคเราจะได้แบบรู้กันไปเลยนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมองเห็นไหมอ่ะปอขยายอีกนิดดีไหมได้ไหมเฮ้ยอีก20วิโอเคไม่ได้ก็ต้องได้แล้วล่ะ5นาทีก็หาเรื่องพูดไปเรื่อยได้เหมือนกันเนาะโอเคตื่นเต้น3วินะคะตอนนี้มองเห็นไหมอ่ะมันอีก10วินะคะเราจะทำการวาร์ปเข้าไปข้างในโอ้ยมันมองไม่เห็นอ่ะมุมนี้ก็แล้วกันโอเคเห็นไหมคะว่าถ้าเกิดว่าผู้เล่นไม่ปอขอโทษนะคะปอติดใช้คำว่าผู้เล่นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะอยู่ในบ้านมันก็จะทำการแบบตัดเราออกจากกิจกรรมทันทีแล้วยังไงต่ออีเวนต์กำลังจะดำเนินการรออีก41วินาทีนะคะเฮ้ยโดดลงไปเลยค่ะฟิสสเปซบาร์มีสอนเล่นแล้วยังไงสิเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้คือยังอยู่ในโหมดสอนเล่นเฮ้ยอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นมันก็จะตกให้เองนะคะแต่ว่าแล้วยังไงอ่ะเฮ้ยเฟลอ๋อคือปอรีบเอง
ฉันรู้ฉันผิดฉันเสียใจแล้วคือยังไงอ่ะปอต้องกดให้แดงๆเหรออ่าๆเอาใหม่เอาใหม่โอเคอันนี้ปอต้องกดใส่สีแดงใช่ไหมเฟลเฮ้ยปออยากตอบเพื่อนอ่ะเป็นไงล่ะสายแชทหน้าคือภายใน5นาทีเราต้องนั่งกดปังย่าอย่างเงี้ยเหรอคะหน้าอัตราความสำเร็จปอลดลงอ่ะหุยมือสั่นปอปิดแถบนี้ไปได้ไหมอันนี้คืออะไรอ่ะที่พวกเรากำลังตกปลาวานกันอยู่หรือนี่อุ้ยอันนี้คือไอ้นี่มากเลยหลอดสีแดงจะไวกว่าหลอดสีเขียวนะคะแล้วก็มีอัตราขีดที่แบบเล็กมากๆเฮ้ยปออยากกดสีแดงได้อ่ะอีก2นาที44วินะคะยังไงต่อวิเดี๋ยวนะหลอดสีเขียวมันไวขึ้นป่าวะนู่น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 ปานีโมอยู่นู่นเฮ้ยปลาส้มพอเริ่มชินแล้วแบบอะไรอะไรมันก็ง่ายนะคะตาแรกๆอาจจะลกตาที่หนึ่งมักจะลกเสมอนะคะมีคนเคยบอกไว้จริงนะมันเป็น5นาทีที่โคตรยาวนานเลยกับการที่ต้องมาแบบว่านั่งกดอย่างเงี้ยแล้วคิดดูดิถ้าเกิดว่าแบบคนปวดทงปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยทำไงวะเนี่ยเพราะว่ามันต้องกดในระยะเวลาของตรงนี้ด้วยนะคะไม่งั้นเพราะว่าน่าจะเฟล 98% แล้วอะอันนี้คือเป็นผลรวมของคนทั้งเซิร์ฟนะคะถ้าปอไอ้นี่นะผ้าพักใหม่ด้วยชึบได้3เหรียญแล้วใช้500เหรียญเดี๋ยวเรากลับย้อนกลับไปดูของแรกกันอีกทีนะคะว่าเราตกได้รอบละ3เหรียญแล้วเรามาดูกันนะคะว่าของแรกใช้กี่เหรียญกันบ้างเดี๋ยวเราถามเพื่อนก่อนนะว่าเพื่อนๆได้กี่เหรียญปอไม่รู้นะคะว่าทางเพื่อนเขาเดี๋ยวขอตอบก่อนนะว่าทางเพื่อนเขากดเฟลไปกี่ทีเนี่ยอย่างมาม่าเฟลเยอะมากโอเคอย่างน้อยเราก็รู้ผลแล้วนะคะว่าไม่ว่าจะเฟลมากเฟลน้อยนะคะก็ได้เท่ากันนะคะแต่ว่าเราจะอยู่ในนั้นนานแค่ไหนยิ่งถ้าเกิดว่าคนกดเฟลเยอะๆกิจกรรมมันก็จะยิ่งจบช้านะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนกดซักเซสได้มากไอ้หลอดปลาวานข้างๆค่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและทีนี้มันก็จะจบเร็วอย่างที่บอกไปว่า
กิจกรรมมันตกได้5นาทีนะโดยรวมแล้วก็คือ1เลยรอสมัคร5นาทีรอวาร์ป10วิแล้วก็รอเริ่มกิจกรรมอีกประมาณ10วิป่ะถ้าประจําไม่ผิดนะแล้วก็ตกปลาอยู่ในนั้นนะประมาณ5นาทีนะคะรวมๆก็จะกินประมาณกินเวลาประมาณ12นาทีโดยการลูกเดียวโอเคก็ประมาณ15นาทีนั่นแหละเหมารวมๆไปเนาะแต่ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าอย่าเพิ่งเฟลนะคะว่าเฮ้ยมันเอาตั้ง5ใช้ตั้ง500เหรียญแล้วก็ลงไปตกได้ทีละ3เหรียญแล้วอย่างนี้จะแลกของยังไงอันนี้จะเย็นๆนะคะทีมงานเขาแค่เทสอาจจะเทสดูว่ามันมีบั๊กอะไรหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีใครได้ของอะไรเพิ่มเติมไหมเพื่อจะได้ปรับกิจกรรมให้มันได้เข้ากับสถานการณ์ของผู้เล่นนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าอย่าเพิ่งตกใจนะคะอันนี้ก็แค่เป็นการเทสดูว่ากิจกรรมนี้เราทำมากิจกรรมนี้หน้าตามันเป็นยังไงแล้วกันเนาะโอเคมันก็ได้ฟีลแปลกใหม่ดีค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่านี่มันเวลากิจกรรมหรือซอยหอมนะคะถี่เชียเอาจริงๆนะปอ7โมงเนี่ยปอไม่ลุกนะคะก็เดี๋ยวปอจะมาโผล่อีกทีตอน9โมงเลยแล้วกันแล้วทีนี้ปอก็ไม่แน่ใจว่าปอจะเล่นหลายจอได้ไหมเอออีกเรื่องนึงนะคะที่ปอเทสไปกับตัวผีปอนะคะว่าถ้าเกิดว่ากดกิจกรรมแล้วเข้าไปในบ้านจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็คือใครอาจจะเห็นภาพไม่ชัดนะคะก็คือมันจะขึ้นว่าเราจบกิจกรรมทันทีโดยที่ว่าจะไม่วาร์ปเข้าแมปกิจกรรมกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็สิ่งที่ปอเป็นห่วงอยู่อย่างนึงคือโอเคอันนี้มันรอบรุ่งสางว่ารอบดึกปอคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นรอบกลางวันนะคนจะเยอะกลัวจะแลกเนาะโอเคอันนี้ก็ล่ำลากันไปก่อนอย่างที่บอกไปนะคะว่าสิ่งที่จะทำต่อไปนะคะก็คืออัปโหลดคลิปเปิดแอร์แล้วก็นอนนะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะซึ่งอาจจะเป็นคลิปที่อาจอีกทีตอนที่กิจกรรมถูกประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วเนาะย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าอันนี้เป็นกิจกรรมเบต้าเท่านั้นหรือว่าก็คือเป็นช่วงทดสอบเพื่อดูเขาเรียกว่าอะไรอะดูถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆมันก็คือเหมือนกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะคะก็คือดูผลลัพธ์ที่จะออกมากับการทดลองโดยใช้ผู้เล่นเป็นผู้ทดลองนะคะก็ประมาณนี้เนาะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ